ทุกท่านครับผมเป็นจุดเรื่องหน้าของท่านนะเรื่องที่จะสาสาวแล้วครับผมเรื่องที่อยากจะเล่าให้ท่านได้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่ง